เรื่องแฉเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีที่ว่าฤาษีเนี่ยช่วยไล่ผีออกจากพระดูสิครับนี่เหตุการณ์เนี่ยมีคลิปนะครับออกมาแฉว่ามีการจัดพิธีกรรมอะไรบางอย่างหนึ่งลักษณะเหมือนกับว่าพระเนี่ยโดนผีเข้าหรือว่ากำลังเนี่ยกำลังโดนของเข้าอะไรอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มีฤาษีอยู่ตนหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะไล่ผีไล่ของที่ไม่ดีออกจากร่างของพระรูปนี้โดยเนี่ยนะฤาษีตนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะได้มีการท่องคาถาแล้วก็เอาไม้เนี่ยไปจิ้มที่หัวพระนะครับนี่นะครับเหตุการณ์นี้ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังดูคลิปตอนที่เกิดเหตุดูหน่อยคุณผู้ชมฮะนี่ไม่ใช่คลิปเดียวคุณผู้ชมมี3คลิปด้วยกันนะที่เราเอามาให้ดูนี่นะครับคุณผู้ชมฮะคือบทสวดนี่ก็เป็นภาษาอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยฟังไม่ได้สับเลยนะครับแล้วก็มีการใช้ไม้บางอย่างเนี่ยจี้ไปตามร่างกายของพระนี่นะครับแล้วก็มีการตักเอาน้ำเนี่ยราดที่ตัวแล้วก็มีการเอาก้านใบไม้ลูบไปที่ศีรษะพระแล้วก็มีการสวดอะไรบางอย่างคือบุคคลที่เป็นฤาษีตนนี้เนี่ยอ้างว่าชื่อพ่อสังทองงอกคำยังได้มีการระบุนะครับบอกว่าเนี่ยพระบุญหนักโดนของจากที่อื่นมาเพราะไปรักษาอาบน้ำมนต์ถอดของแล้วของเข้าตัวต้องให้ตัวเองอาบน้ำมนต์ถอดของไม่ดีออกให้และบวชศีลทำใหม่รักษาไว้ให้ดีให้ได้อย่างที่รับปากไว้ได้ก็จะเจริญอย่างไรก็ตามมีคนเข้าไปโจมตีพ่อสังทองงอกคำซึ่งเจ้าตัวก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยนะครับคือบูชาแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เล่นอวิชชาแต่อย่างใดผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังฤาษีตนนี้ที่ชื่อพ่อสังทองงอกคำที่เป็นผู้ทำพิธีกรรมยอมรับบอกว่าคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเกิดขึ้นมาตั้ง2ปีที่แล้วโดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นอยู่ที่ฉะเชิงเทราตัวเองและลูกศิษย์ได้ทำพิธีให้พระสองรูปซึ่งเป็นพระสงฆ์จริงๆโดยพระบอกว่าปวดศีรษะไม่รู้ไปโดนอะไรมาขอให้ตัวเองเนี่ยช่วยทำพิธีดังกล่าวให้ไม่ได้บอกว่าโดนของหรือผีเข้าแต่อย่างใดพอใช้ไม้จิ้มที่ศีรษะอาการก็ดีขึ้นไม้ที่ใช้ก็เป็นไม้แก่นคูนไม่ได้ลงคาถาอาคมอะไรบอกว่าตัวเองนั้นไม่ใช่หมอผีโดยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็เคยเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมมาตลอดแต่เบื่อหน่ายที่ต้องโกนผมจึงออกจากวงการสงฆ์หันมาทำพิธีกรรมช่วยเหลือคนพิธีที่เห็นสวดมนต์ตัวเองก็สวดเหมือนพระสงฆ์ธรรมดานี่นะครับแล้วตัวเองก็ปฏิบัติธรรมเหมือนพระกินมังสวิรัติส่วนคลิปที่เห็นตักน้ำในองค์ราดไปที่ตัวพระเป็นการอาบเอาสิ่งสกปรกออกเนื่องจากพระรูปดังกล่าวนั้นโดนของแล้วมีอาการปวดศีรษะบอกว่าไม่ใช่น้ำมนต์แค่ท่องนโม3จบแล้วสวดมนต์จากนั้นก็นำน้ำราดใส่ทั้งตัวไม่เคยเล่นเดรัจฉานวิชาแต่อย่างใดนี่นะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะมีข้อมูลบอกว่าฤาษีตนที่ว่านี้ปรากฏอยู่ในคลิปนี้อยู่ในพื้นที่บ้านไคนุ่นอยู่ที่ตำบลไคนุ่นอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับโดยผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยคุณสุภเดชการถักบอกว่าได้ทราบเหตุการณ์ที่อยู่ในคลิปแล้วแต่เนื่องจากว่าบุคคลในคลิปนั้นไม่ได้เป็นพระสงฆ์เป็นฤาษีทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจึงไม่มีอำนาจในการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเพราะว่าไม่ได้เป็นพระสงฆ์ส่วนฤาษีที่ไปให้ส่วนพระสงฆ์ที่ไปให้ฤาษีทำพิธีให้นั้นก็เห็นบอกว่าเป็นพระสงฆ์ในพื้นที่ที่มาจากจังหวัดชัยภูมิทีนี้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามกับทางพระปรัชสุพจน์เลขานุการเจ้าคณะอำเภอห้วยพึ่งทราบว่าฤาษีที่ปรากฏในคลิปได้นับถือพระนารายณ์พญายมปกติจะสวมชุดฤาษีแต่บางชุดสีจะคล้ายกับชุดของพระชาวบ้านในพื้นที่ไม่ค่อยมีใครจะเข้าไปที่บ้านหลังดังกล่าวนะครับส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาที่ไปหาไปพบก็จะมาจากต่างจังหวัด
เดี๋ยวลองฟังพระปราสุพจน์เลขานุการเจ้าคณะอำเภอห้วยพึ่งเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์หน่อยนะครับมีคนอุปถัมภ์มีภรรยาแหละครับอยู่ด้วยกันตอนนั้นก็ไม่ได้ออกบิณฑบาตไม่ได้รับออกบิณฑบาตส่วนใหญ่ญาติโยมที่มาเกื้อหนุนเกื้อกูลเป็นต่างจังหวัดครับแถวสกลนครอุดรธานีมุกดาหารอย่างนี้ครับในพื้นที่เนี่ยไม่มีครับแม้กระทั่งที่บ้านที่เขาอยู่เนี่ยครับก็ไม่มีชาวบ้านก็ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้อะไรนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยปลัดอำเภอห้วยพึ่งเนี่ยนายจรัญจุนันบอกว่าได้ตรวจสอบนะโดยเดินทางไปที่บ้านของฤาษีตนนี้เขาบอกว่าที่พักของเขาเนี่ยต้องเรียกว่าที่พักพญายมคุณผู้ชมฮะที่พักพญายมนี่นะครับโดยพบนายสังทองงอกคำเนี่ยที่แต่งกายเป็นฤาษีเนี่ยกำลังทำพิธีรักษาโรคให้กับชาวบ้านที่เดินทางมาพบแล้วก็บอกนะครับบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทำมนต์ดำอะไรแต่อย่างใดใช้ไม้งามในการรักษาอาการเจ็บป่วยปวดเมื่อยแล้วก็โรคต่างๆและตอนนี้ก็ไม่ได้ทำพิธีเหมือนเมื่อก่อนแล้วซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่พบว่าเป็นการกระทำที่มีความผิดจึงยังไม่ได้ดำเนินการใดๆแต่หากมีความผิดอะไรก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีนี่ยังไม่ผิดเหรอเนี่ยนี่นะครับบอกว่าเนี่ยรักษาโรคได้นี่นะยังไงก็ตรวจสอบกันละเอียดกว่านี้หน่อยโอ้ดูสิฮะแล้วก็พระสงฆ์นี่ไปให้ฤาษีเนี่ยทำพิธีให้นี่ก็เขาบอกว่าก็ผิดวินัยสงฆ์นะฮะนี่